วัสดีค่ะส้มจี๊ดฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้ส้มจี๊ดจะพามาชมกับรถรุ่นไถดีค่ะรุ่นนี้เลยคันนี้นะคะเป็น DBL XLT Gear Auto ค่ะราคาตัวรถอยู่ที่ 900,000 กับ 2,000 บาทค่ะแต่งหน้าเป็นสไปเดอร์ใส่ล้อแม็กขนาด18นิ้วค่ะแล้วก็ใส่สปอร์ตบาร์นะคะด้านหลังด้วยนะคะคันนี้แต่งหล่อขนาดไหนเดี๋ยวตามส้มจี๊ดมาชมเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมไปรีวิวทีละจุดเลยนะคะว่าเราแต่งแล้วเพิ่มเสริมอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะคะคันนี้ใส่สกู๊ปนะคะเป็นสกู๊ปฟิตนะคะเต็มชิ้นฝากระโปรงแบบนี้เลยตัวรถนะคะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็สกู๊ปเนี่ยก็ทำเป็นสีตัดนะคะกับตัวดำด้านนะคะก็หล่อมากๆเลยนะคะติดอะคริลิกเรนเจอร์ค่ะ RANGER นะคะเรนเจอร์เป็นสีโครเมียมแบบนี้เท่ๆเลยค่ะกระจังด้านหน้าของชุดสไปเดอร์นะคะก็จะมีตัวคำว่าฟอร์ดนะคะเป็นสีดำนะคะพร้อมกับไฟ3จุดนะจะมาในชุดของสไปเดอร์เลยนะคะแล้วก็บริเวณชุดนะคะสไปเดอร์เขาก็จะมีตัว C แบบนี้นะคะที่หันเข้าหน้าเข้ากระจังแล้วก็ใช้กันชนหน้านะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะคางด้านล่างลูกค้าก็สั่งทำเป็นสีดำด้วยเช่นกันค่ะชุดสไปเดอร์นะคะก็จะมีตัวกระจังด้านหน้านะคะใช้กันชนหน้าแล้วก็คิ้วล้อค่ะตัวนี้จะมาในชุดเซตเลยนะคะคิ้วล้อขนาด6นิ้วค่ะส่วนไฟหน้านะคะก็เสริมความหล่อนะคะด้วยไฟมัสแตงนะคะโคมไฟใช้โคมไฟเดิมค่ะใส่ไฟมัสแตง3สเต็ปแบบนี้นะคะใส่ไฟวงแหวนไฟบลูอายและไฟวิ่งแดทามค่ะพร้อมกับใส่ข้อไฟนะคะหน้าให้ด้วยนะคะก็เสริมความหล่อให้ดูไฟหน้าเนี่ยดูคมขึ้นนะคะตัวล้อนะคะคันนี้ใส่ล้อนะคะแม็กขนาด18นิ้วนะคะเป็นของ Hof 4x4 ค่ะลายดอกไม้เป็นลายยอดฮิตเลยค่ะลูกค้าสั่งลายนี้เยอะมากๆเลยนะคะเป็นลายดอกไม้สีดำตัดขอบด้วยสีเงินแบบนี้ค่ะจับคู่กับยาง Monster นะคะ AT3 ค่ะซีรีส์เบอร์ยางคันนี้นะคะอยู่ที่265ค่ะ 60R18 ค่ะมาดูด้านข้างตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านข้างปกติตัวรถเขาเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้ใส่ชุดครอบดำให้ครบเลยเครื่องยนต์ 2,200 160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะเกียร์ออโต้6สปีดค่ะกระจกข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยค่ะบันไดข้างนะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะบันไดข้างขนาดใหญ่ค่ะก้าวขึ้นลงสะดวกนะคะราวหลังคาติดเพิ่มนะคะกันสาดติดเพิ่มและก็เบ้ารองมือจับนี่ค่ะติดให้เพิ่มนะคะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะคะกับตัวรถของเรานั่นเองค่ะด้านหลังค่ะใส่ตัวสปอร์ตบาร์นะคะทรงเดียวกับไวแท็กเลยค่ะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะตัวสปอร์ตบาร์ทำเป็นสีเทานะคะใส่ครอบไฟท้ายนะคะให้รับกับตัวไฟหน้านั่นเองค่ะหน้าหลังใส่ครอบทั้งสองตำแหน่งเลยนะคะด้านท้ายของตัวรถค่ะติดเบ้ารองมือจับป้องกันรอยขีดข่วนให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะกันชนท้ายนะคะตัวนี้เป็นกันชนท้ายส่งห้างนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังค่ะช่วยนะคะบอกระยะกระระยะถอยนะคะได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเวลาลูกค้าถอยนะคะก็จะมีระยะนะคะเซ็นเซอร์ที่ดังถี่ขึ้นเรื่อยๆถ้าเขาใกล้วัตถุนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในของตัวรถกันนะคะภายในนะคะของตัวรถนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้นะคะเบาะปรับเดินหน้าถอยหลังได้ค่ะตัวเบาะนะคะก็เป็นสีดำนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยสีเทาแบบนี้นะคะพวงมาลัยถอนแรงด้วยไฟฟ้าค่ะนะคะแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นครูซคอนโทรลนะคะจำกัดความเร็วนะคะล็อกความเร็วมาให้ครบหมดเลยนะคะด้านซ้ายของพวงมาลัยก็เป็นระบบการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์วางสายแล้วก็ควบคุมหน้าจอการขับขี่นะคะหน้าจอวิทยุทั้งหมดเลยนะคะหน้าจอตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอระบบปฏิบัติการซิงค์3เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะมาพร้อมกับระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัติด้วยค่ะระบบแอร์มาให้ครบเลยคันเกียร์ของเกียร์ออโต้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะกุญแจนะคะก็เป็นกุญแจรีโมทนะคะให้มา2ดอกค่ะปลดล็อกรถถ้าไม่ใช้ก็สามารถจะพับเก็บได้แบบนี้เลยนะคะระบบไฟนะคะก็จะอยู่ด้านขวามือของพวงมาลัยทั้งหมดเลยค่ะมีฟังก์ชันไฟหลี่นะคะไฟใหญ่นะคะแล้วก็ไฟหน้าออโต้หมุนมาขวาสุดค่ะเวลาลงอุโมงค์นะคะหรือว่าฟ้ามืดนะคะไฟหน้าก็จะติดให้อัตโนมัติเลยถ้าลูกค้าหมุนไฟมาตำแหน่งนี้นะคะ
ปิดกับซ้ายสุดนะคะจะเป็นการปิดระบบไฟค่ะไฟตัดหมอกนะคะเพิ่มลดความสว่างของหน้าจอนะคะไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปรับองศากระจกหูช้างแล้วก็พับกระจกหูช้างค่ะตัวปลดล็อกนะคะประตูเพื่อเติมน้ำมันนะคะล็อกรถนะคะก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะมือจับค่ะเป็นสีเมทัลลิกค่ะแผงข้างเป็นหนังเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะ4บานนะคะมีฟังก์ชันของการล็อกเบรกนะคะสำหรับแถวที่2ด้วยถ้าสมมติว่าเด็กๆนะคะนั่งด้านหลังนะคะก็สามารถใช้ฟังก์ชันล็อกเบรกได้เดินทางกลางกลับต่างจังหวัดนะคะเดินทางไปเที่ยวนะคะน้องนั่งด้านหลังนะคะก็ใช้ฟังก์ชันล็อกเบรกได้เลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้ก็จะมีแอร์แบ็กทั้งหมด2ใบค่ะมีระบบเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกนะคะมาให้ครบเลยนะคะท่านใดอยากได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้คันนี้นะคะเป็นรถ LT แล้วก็แต่งเป็นหน้าสไปเดอร์ค่ะใส่ไฟมัสแตงนะคะแล้วก็ใส่ล้อขนาด18นิ้วค่ะแต่งด้านหลังนะคะเหมือนกับ Y-Tech เลยค่ะใครอยากได้ก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจี๊ดได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346นะคะส้มจี๊ดฟอร์ดพระนครค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเราจะได้หากันเจอนะคะอยากได้รถแต่งฟอร์ดเท่ๆนะคะโทรเข้ามาเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมค่ะขอบพระคุณค่ะ